ครับสวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ครับหลังจากที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ครับเราได้นำเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกเป็นจำนวนมากนะครับวันนี้ก็เช่นกันครับขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัว Mercedes-Benz นะครับตัว WD 212นะครับวันนี้เพื่อนสมาชิกนะครับได้นำรถมาทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ครับทำการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงเดี๋ยวผมจะพาไปชมขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ครับเดี๋ยวเชิญชมทางด้านในเลยนะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งตัวลำโพงมีเลนนะครับในรถ Mercedes-Benz นะครับตัว WD-212ซึ่งเพื่อนสมาชิกจะประสบปัญหากันมากนะครับเวลาเปิดฟังเพลงปุ๊บเนี่ยทำไมมันมีเสียงแตกๆออกมาจากที่ตัวลำโพงนะครับวันนี้เรามาหาสาเหตุนะครับหลังจากที่เราทำการถอดแผงประตูมาแล้วครับเห็นครับเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวลำโพงมีเลนนะครับที่มากับทางดีลเลอร์นะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าสาเหตุที่เวลาเปิดฟังเพลงปุ๊บเสียงมันแตกนะครับสาเหตุมาจากตัวขอบสลาวตัวนี้นะครับมันเสื่อมสภาพหมดแล้วนะครับเห็นไหมเห็นนะมันเสื่อมสภาพหมดแล้วครับเวลาลำโพงทำงานปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้เซ็นเตอร์นะครับมันจะเกิดการเบียดของตัวไวคอยเพราะฉะนั้นเวลาเปิดฟังเพลงปุ๊บเนี่ยมันก็เลยมีเสียงแตกมาจากที่ตัวลำโพงเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราทำการออกแบบติดตั้งตัวลำโพงในชุดใหม่เข้าไปและที่ประเด็นสำคัญนะครับเราจะทำการสร้างตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับรถ Mercedes-Benz โดยเฉพาะเดี๋ยวขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถ Mercedes-Benz นะครับตัว WD-212 นะครับเรามาดูขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งตัวลำโพงมีเลนของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูเทคนิคในการออกแบบติดตั้งตัวลำโพงมีเลนของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเรามีการสร้างตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถ Mercedes-Benz โดยเฉพาะเพื่อเป็นการลดค่าอินซิเดนต์นะครับพร้อมกับนะครับทำการติดตั้งตัวลำโพงมีเลนนะครับวันนี้เพื่อนสมาชิกนะครับเจาะจงเลือกใช้ลำโพงหอยอบ Power Base นะครับซึ่งเป็นลำโพงไฮเอนด์นะครับของอเมริกานะครับเป็นทำการติดตั้งเข้าไปและนอกจากนั้นนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราได้นำเทคนิคในการติดตั้งตัว Starlink เข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงยนต์ครับตัวนี้ซึ่งมีความสำคัญมากนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงยนต์และนอกจากนั้นนะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งตัวสเปเซอร์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราได้นำซิลิโคนชนิดพิเศษนะครับมาทำการซีนเข้าไปนะครับเพื่อป้องกันเรื่องของเฟดนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูนะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับในรถ Mercedes-Benz นะครับตัว WD-212 นะครับซึ่งเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัว Mercedes-Benz นะครับตัวรหัสตัวถัง WD-212 นะครับจะประสบปัญหากันมากนะครับเวลาเปิดฟังเพลงจะได้ยินเสียงว่าทำไมมีเสียงแตกๆออกมาจากที่ตัวลำโพงนะครับสาเหตุก็มาจากเจ้าตัวขอบสลาวตัวนี้ครับเห็นครับมันเสื่อมสภาพหมดแล้วฮะเวลาเราใช้ประมาณสัก5ปี6ปีนะครับตัวขอบสลาวมันก็เสื่อมตามสภาพมันเพราะฉะนั้นเวลาลำโพงทำงานปุ๊บเห็นครับมันก็จะไม่ได้เซ็นเตอร์มันก็เอียงซ้ายเอียงขวานะครับตัวไวคอยมันก็เกิดการเสียดสีเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังเพลงปุ๊บมันก็เลยมีเสียงแตกๆมาที่ตัวลำโพงนะครับสาเหตุมาจากเจ้าตัวขอบสลาวตัวนี้มันเสื่อมสภาพนะครับวันนี้เราก็ได้ทำการติดตั้งตัวลำโพงในชุดใหม่เข้าไปนะครับสำหรับขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่ของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ครับเราจะไม่ใช้เจ้าตัวสเปเซอร์ของเดิมนะครับซึ่งเวลาเราถอดลำโพงของเดิมมาปุ๊บครับตัวสเปเซอร์มันก็จะติดออกมาด้วยนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับก็จะไปฉลุปุ๊บแล้วก็เอาลำโพงมายึดเข้าไปโดยใช้เจ้าตัวสเปเซอร์เดิมนะครับเวลาติดตั้งเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีปัญหาเรื่องของเฟดเนื่องจากพื้นที่นะครับในการยึดเจ้าตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่เข้าไปมันมีขอบเขตจำกัดนะครับเวลาลำโพงทำงานปุ๊บมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของเฟดเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเรามีการสร้างตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่เพื่อมารองรับโครงสร้างตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับเพื่อเรายึดจะแข็งแรงแน่นหนาและนอกจากนั้นนะครับเรายังได้นำตัวซิลิโคนชนิดพิเศษนะครับมาทำการซีนเข้าไปเพื่อป้องกันเรื่องของเฟดนอกจากนั้นเรายังได้นำเทคนิคในการติดตั้งตัวสตาร์ลิงค์เข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงยนต์นะครับตัวนี้มีความสำคัญมากนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงดูวัสดุที่เรานำมาใช้เป็นวัสดุเกรด A นะครับมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งตัวลำโพงมีเลนของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ครับ
เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูนะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมพามาชมนะครับขั้นตอนและตำแหน่งนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวโปรเซสเซอร์นะครับในรถ Mercedes-Benz นะครับตัว WD212 เห็นครับวันนี้เราเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับอยู่ที่ฝั่งคนนั่งนะครับจะมีเพดอลูมิเนียมนะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างเจ้าตัวโปรเซสเซอร์ครับแล้วก็จะทำการยึดติดตั้งแน่นหนาเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยดูขั้นตอนในการวายสายครับแยกสายเป็นหมวดหมู่ยึดแข็งแรงแน่นหนาครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติแล้วชี้เสียงดูนะครับครับหลังจากที่เราเห็นนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถ Mercedes-Benz นะครับตัว WD212 ของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วนอกจากนั้นครับในซิสเต็มของเจ้าตัว Mercedes-Benz คันนี้นะครับเราก็ยังได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวโปรเซสเซอร์นะครับเพื่อนำสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนต์ที่มากับทางดีลเลอร์นะครับมากับทางบริษัทเบนนะครับก็มาทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับพร้อมกับทำการคัตออฟความถี่นะครับเพื่อให้เจ้าตัวลำโพงในชุดหน้าชุดหลังนะครับทำงานระยะความถี่ต่อเนื่องนะครับไม่เกิดเป็นโอเวอร์แลปนะครับแล้วนอกจากนั้นครับเราก็ยังได้ทำการแก้ไขระบบอะคูสติกนะครับโดยใช้เจ้าตัวแอปพลิเคชันนะครับมาทำการวัดค่า RTA นะเพื่อให้การปรับแต่งแก้ไขระบบอะคูสติกในรถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการนะครับทดสอบและมิติวิธีเสียงดูนะครับแค่ลำโพงมีเลนชุดหน้าชุดหลังแล้วติดตั้งอยู่ตัวโปรเซสเซอร์ไปปุ๊บเนี่ยมันให้คุณภาพเสียงและรายละเอียดได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูนะครับหลังจากที่เราทำการเซตอัพตัวโปรเซสเซอร์เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาทำการทดสอบฟังดูนะครับThere's a picture on my kitchen wall. It looks like Jesus and his friends involved. There's a party getting started in the yard. And there's a couple getting steamy in the car parked in the drive. Was I too young to see this with my eyes? And by the pool that night, apparently.The chemicals weren't mixed properly. You hit your head and then forgot your name. ครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูนะครับเห็นไหมครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับการฟังได้หลากหลายสไตล์นะครับฟังสุดแหมเป็นการผ่อนคลายนะเสียงร้องโปร่งใสกังวานนะครับปลายแหลมผิวเก็บเหลียดได้ชัดเจนนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงรถ Mercedes-Benz นะครับคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัว Mercedes-Benz นะครับตัว WD212 นะครับที่เวลาเปิดฟังเพลงแล้วมีเสียงแตกๆนะครับก็สามารถนำรถให้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์นะครับทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ได้นะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงในรถ Mercedes-Benz ตัว WD212 นี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใหม่ๆเราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับก็ขอมีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ